ฮ่าสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้าเราออริจินนะครับเติมเงินถูกต้องและดีชอบนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับวันนี้จะพูดถึงแพ็กอัปเดตของวันนี้นะครับวันที่19นะครับผมมีการอัปเดตอะไรบ้างอ่ะเรามาดูในส่วนอาร์คิมิดก่อนเลยคำถามยอดฮิตเลยมีแจกใบเปลี่ยนอาชีพไหมสำหรับอาร์คิมิดเนี่ยอ้างอิงจาก NA มีแจกครับเพราะฉะนั้นมีแจกแน่นอนนะนอกจากว่าทางโกบอลจะมีการปรับเปลี่ยนไม่เอาใบกันแตกเอ้ยไม่ใช่ไม่เอาใบเปลี่ยนอาชีพมาให้เพราะฉะนั้นคำถามยอดฮิตเลยใบกันแตกมีไหมมีแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสนะทุกคนได้แน่นอนและมันก็จะมีการเปลี่ยนอาชีพก็คืออ้าวหลังจากนั้นเราเปลี่ยนอาร์คิมิดมาใช่ไหมครับมันก็จะมีเลเวลถึง30ถึงหรือว่า70ถูกไหมเราก็จะได้ของรางวัลเพื่อนๆก็จะลืมไปสวิตไปกับหรือว่าบางคนที่แบบเฮ้ยสวิตไปแล้วอังคิมิดหูคือมีจะบอกว่าอังคิมิดเนี่ยมันเกิดมาเพื่อฆ่าพาราดินโดยตรงเลยนะซึ่งตอนนี้พาราดินนี่กำลังแบบได้ใจมากเลยโอ้โหเป็นอาชีพที่ทั้งถึกเตะตบแรงอีกซึ่งหลังจากอังคิมิดมาเนี่ยจะเป็นการแก้เกมพาราดินหนักมากครับพาราดินจะไม่ได้แบบ OP เหมือนตอนที่เป็นเหมือนทุกวันนี้นะอันนี้มีขอบอกไว้เลยบางครั้งพาราดินโดนอาร์คิมิดปาสองทีตายเลยด้วยวิธีการเปลี่ยนก็คือเราจะต้องเล่นสายพ่อค้านะครับไบโอครีเอเตอร์นี่สำหรับผู้เล่นใหม่นะแต่ถ้าเกิดผู้เล่นที่สวิตก็สามารถเป็นไบโอแล้วก็ไปครีเอเตอร์ได้เลยนะครับมีปัญหานะต่อไปอย่างที่สองนะครับการ์ดมูนไลท์บอมนะครับสำหรับ QEX ข้ามเซเวอร์หมายเหตุนะมันเป็นแบบสีม่วงจาก QEX มันจะถ้าเกิดเป็นสีม่วงจาก QEX เนี่ยมันจะ 8% นะครับและเช่นเดียวกันครับ Peony ก็เหมือนกันนะการ Peony ปอมเนี่ยสำหรับ QEX ข้ามเซฟแต่ว่าถ้ามันเป็นสีม่วงเนี่ยจาก QEX เนี่ยจะเป็น 8% เหมือนกันนะครับก็ความสามารถของ Peony ก็คือการตีขนาดเล็กนะเพราะว่าที่ผ่านมาเรามารีดูสดาเมจนี่ว่าการดาเมจจากขนาดเล็กนะครับโอ้โหนึกว่าจะเพิ่มดาเมจนะต่อไปการ์ดด็อปเปอร์นะครับการ์ดด็อปเปอร์เนี่ยเห็นไหมเป็นการ์ดปลอมนะสำหรับ QEX แต่ข้ามเซฟแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นแบบสีม่วงจาก QEX เนี่ยมันก็จะเป็นการเป็น8เปอร์นะครับซึ่งความสามารถก็คือการดาเมจขนาดกลาง 3% นะครับถ้าอัพเต็มก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะพวกสายแทงสายอะไรมีว่าด็อปเปอร์น่าจะนิยมหน่อยเพราะมันขนาดกลางเนาะการมอนก็ได้เนาะซึ่งเขาขายกันเนี่ยตามราคาตลาดคือ 80,000 นะแต่ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะครับต่อไปก็คือเป็นการ์ดเด็กนะครับเป็นการ์ดเด็กปลอมนะก็เหมือนกันเลยครับก็คืออะไร Physical Damage Reduction 3% ก็คือการดาเมจการกายภาพ 3% นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดมันเป็นในส่วนแบบสีม่วงจาก QEX เนี่ยมันจะเป็น 8% นะแต่ถ้าเป็นการ์ดปลอมก็ 3% อย่างเพื่อนๆเห็นนะครับราคาเริ่มอยู่ที่ 80,000 เหมือนกันนะ ก็ต้องมานั่งตื่นแหกขี้ตาดึงการ์ดกันเนี่ยขี้เกียจจังต่อไปนะครับก็คืออะไรกิจกรรมไข่30แมวนะครับการันตี50ฟองไปสาสมุดเล่นนะคือจากสเตตัสมันห่วยก็คงเอาไว้ฝากอันนี้เป็นเครดิตของคุณไลเดนนะหมีลืมพูดตอนต้นคลิปไปเลยนะหลายๆอย่างที่หมีเอาเนี่ยเอามาจากคุณไลเดนนะครับก็อย่าลืมไปติดตามช่องแกด้วยนะคุณไลเดนก็จะมีลงข้อมูลหลายๆเกมเยอะนะครับลองไปดูแกได้ไปติดตามผลงานก็ได้นะโอ้ข้อมูลดีๆมากๆเลยนะหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นหมวกนี้จากที่เราได้กิจกรรมไข่30แมวการันตี50ฟองเนี่ยเอาอย่างน้อยได้หมวกนี้มาก็ไปฝากแฟชั่นได้เอาเลเวลได้นะครับต่อไปตัวอย่างเฟืองแดงนะครับคราวนี้เพื่อนๆที่หลายคนรอมานานนะอย่างฮันเตอร์แท็บเอ้ยฮันเตอร์นี่อะไรนะชาร์ปชูเตอร์เขารอเฟืองแดงกันมาตั้งนานแล้วทีนี้ก็ได้โอกาสเรื่องอันดีนะครับที่เฟืองแดงจะเข้าเลยนะครับตัวอย่างเฟืองแดงจะเป็นเลเวล10ทั้งหมดแล้วมีโอกาสออกเฟืองแดงในแบบเฉพาะทางประจำอาชีพด้วยนะครับซึ่งโอกาสก็จะออกยากนะครับเดี๋ยวมีจะบอกวิธีการเปิดด้วยนะซึ่งถ้าเราเปิดเป็นเฟืองแดงเนี่ยมันจะมีโอกาสออกครับถึงเลเวล10เลยเลเวล10ก็คือเลเวลแม็กเพราะว่าเฟืองทองเราจะได้แค่เลเวล8ถูกไหมเลเวล7เอ้ยเลเวล7หรือเลเวล8วะจำได้ว่า7แน่นอนแล้วว่า8ถึง8ป่ะแต่ว่าเฟืองแดงเนี่ยเราไปถึง10แน่นอนนะครับ
เพราะฉะนั้นหลายอาชีพเลยที่ยังรอเฟืองแดงอยู่ตอนนี้ก็เป็นมิตรนิมัยที่ดีครับที่จะมาหาเฟืองแดงตอนช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยของคนที่ยังเฟืองทองยังไม่ค่อยแน่นถูกไหมบางคนเพิ่งมาเล่นใหม่เฟืองทองยังไม่ค่อยดีก็สามารถที่จะมาเปิดหาเฟืองแดงได้เลยนะครับรับประกันนะไอเฟืองแดงเนี่ยหมดตูดกันทุกคนแน่เชื่อดิถ้าจะเอาอ่ะโอ้โหเปลืองมากนะเกมเนี้ยต่อไปนะครับตัวอย่างไข่เฟืองแดงที่ขายในร้านค้าได้ราคาเบื้องต้นนะครับแต่ตัวอย่างรูปเนี่ยจะขายเป็นแมวนะแต่โกบอลนี่หมีแต่โกบอลหมีไม่รู้ว่าจะมาลงขายเป็นเพชรฟ้าหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคงจะยากอ่ะคือหมายเหตุเนี่ยมีโอกาสได้เศษไข่สำหรับผสมก็คือเราสามารถสะสมเศษไข่เนี่ย5อันก็กดจะสมผสมกลายเป็นเฟืองแดงนะครับแต่ว่าในไข่เนี่ยมีจะบอกว่าเพื่อนๆมีโอกาสกดออกมาแล้วกลายเป็นเฟืองแดงเลยบางทีก็โชคดีก็กลายเป็นเฟืองแดงที่เป็นอาชีพเราด้วยนะครับแต่ว่าย้ำนะว่าออกยากมากส่วนใหญ่กดออกมามักจะได้ไข่อะคนดวงไม่ดีอย่างเนี้ยได้เศษเปลือกแน่นอนนะครับเอาง่ายๆนะอัตราเปิดเซฟนอกอะสมมติเปิด50ใบใช่ป่ะได้เฟืองประมาณ3อันส่วนใหญ่ได้เศษอีก40กว่าอันเพื่อนๆว่าออกยากมั้ยเอาพูดกันอย่างงี้หรือว่าอาจจะเป็นเพราะดวงหมีมันโคตรเกลือหรือเปล่าอันนี้หมีก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะเราต้องลองมาดูทางของโกบอลนะครับว่าเขาจะปรับเรทน่าเกลียดหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนก็ต้องเปิดเฟืองแดงกันหมดแล้วเนาะถูกมั้ยอันนี้คือเศษนะครับเห็นป่ะที่เราเปิดจากตะกี้มาเห็นป่ะคออาร์พลีสเนี่ยถ้าสมมติเพื่อนๆเก็บได้5ก็จะสามารถกดแล้วก็ผสมกลายเป็นเฟืองแดงสุ่มออปชันของเรามา1อันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ดวงเนาะพูดยากแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าเฟืองทองนิดนึงแหละตรงที่ว่าเราจะสามารถสุ่มไข่ออกมาได้ใช่ไหมอย่างน้อยก็ได้เศษสะสม5อันก็ผสมกลายเป็นเฟืองแดงออกอะไรก็ว่ากันอีกทีนะครับตามสภาพตามดวงของคนไปHunter ADL นี่ก็ต้องเปลี่ยนเฟืองเยอะเลยนะเอาจริงแต่ไม่หรอกมันก็ใช้ออฟเดิมมาแหละแต่ว่าเราต้องใช้ไปเลเวล10ไงครับเพราะว่ายิ่งเอ้าเลเวล10 7 7 7เลเวล7เนี่ยกับเลเวล10เนี่ยออปชั่นบวกเปอร์เซ็นต์ต่างมากนะเว้ยจริงๆอย่าว่าแต่ Hunter ADL หลายอาชีพเลยครับเพราะว่าเอ้าเฟืองทองเราได้ประมาณเลเวล7ใช่ไหมเลเวล7เรากลายเป็นเลเวล10บวก3เลเวลอ่ะยังไงตัวเราก็เก่งขึ้นเยอะหมีพูดถูกมั้ยมันก็ต้องคือหมีบอกเลยเรื่องเฟืองเนี่ยเสียตังค์เยอะแน่นอนครับจริงๆนะแต่ด้วยส่วนตัวหมีก็คงแบบรอแมวแจกไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับหมีไม่รีบนะเพราะว่าตอนนี้หมีเล่นแบบเป็นสายฟรีนะตอนนี้ไม่ได้เติมมาเดือนกว่าๆแล้วนะไม่ได้เติมมาเดือนกว่าๆแล้วคือหมีจะบอกเลยว่าอยากจะเตือนผู้เล่นนิดนึงว่ามันจะมีกิจกรรมเฟืองแดงเยอะจริงๆเพื่อนๆไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดคนที่เขารีบจริงๆก็สายเติมก็จัดไปได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะเฟืองแดงทำให้ตัวเราเก่งขึ้นมากต่อไปก็คือทรงผมมาใหม่ขายด้วยนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทรงไหนตัวอย่างก็ประมาณนี้ครับมีบัตรขายใหม่ด้วยแหละไม่ต้องห่วงนะเพื่อนๆถ้าอ้างอิงจาก NA เนี่ยทรงผม NA ประมาณ 30-50 ผมอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะทยอยเข้านะครับสำหรับผู้หญิงสายรักสวยชอบการแต่งตัวเป็นชีวิตจิตใจรอได้เลยครับเดี๋ยวจะมีทรงผมมาใหม่เรื่อยๆมันจะมีทรงผมแดจังกึงน่ารักมีจำได้ทรงที่มาใหม่นี้ก็น่ารักนะไม่ใช่ว่าน่ารักนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างวิชชิ่งที่เข้ามาใหม่นะครับสเตตัสก็คือบวก Defense 16 HI 2พีดาเมจ 4% M damage 4% โดนคนเบาลง 5% แต่ว่าอันนี้บอกจริงครับอย่าไปหวังออฟมากเพราะไงเดี๋ยวเข้ามาอาจจะต้องเดินโนบอาจจะต้องเดินโดนเนิร์ฟแน่นอนนะก็แทบทุกกาชาที่เข้ามานะครับแต่น่าเสียใจนะตรงที่ว่ากาชาสไนเปอร์ยังไม่เข้าสักทีนะชุดฟ้ารอมานานมากแล้วเนี่ยจะมีคิดว่าจริงๆหลังจากชุดนี้ไม่น่าเกิน2ตู้มันควรต้องเข้าชุดฟ้าของสไนเปอร์ได้แล้วนะไม่งั้นมันนานเกินไปหรือเปล่าเอาง่ายๆทีมชุดนี้เหมือนชุดแดจังกึงอ่ะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะผู้หญิงที่เขาอยู่ในวังอ่ะของเกาหลีอ่ะส่วนใหญ่เขาจะแต่งตัวกันประมาณนี้นะครับมีอ่านชื่อภาษาจีนไม่ออกด้วยว่ะบอกไม่ถูกว่ามันคือชุดอะไรอ่ะมันก็น่ารักดีอ่ะแต่เสียดายกระโปรงมันยาวไปหน่อยอ่ะมีช่องกระโปรงสั้นๆมากกว่านะอ
ต่อไปเรามาพูดถึงส่วนอื่นนะครับเราจะพูดถึงแค่มันมีส่วนเดียวไม่ได้ถูกไหมเวลากาชาเข้าก็ต้องมีไม่ต่ำกว่า4ชิ้นนะครับต่อไปในส่วนปากนะครับปากจะบวก defense 16บวก strength 4 in 4 dex 4แล้วก็ลดคูลดาวน์ 2% แล้ว speed 2% ค่อนข้างดีอยู่นะปากเนี่ยทำเป็นเล่นไปโอ้แต่ว่าพูดจริงๆทุกคนก็ใส่ปากเหมียวเหมียวบวก10กันอยู่แล้วอะเพราะปากเหมียวเหมียวบวก10มันดีกว่านะครับแต่คืออย่างที่บอกแหละถึงจะเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะลดสเตตัสอะไรลงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆที่มีปากเหมียวบวก10อยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่หรอกแต่ถ้าเกิดเปิดได้ก็เอาไปฝากครับเอาไปฝากเพิ่มเลเวลแฟชั่นได้นะครับเพราะมั่วบวกพลังต่อสู้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่คือเอาจริงๆชุดมันก็น่ารักดีนะชุดผู้หญิงอะพอเรามาดูถ้าใส่ทั้งตัวมันออกแนวแบบไม่เหมือนมันไม่เหมือนชุดอื่นที่ผ่านมามันชุดเกาหลีเนาะซึ่งตอนนี้หมีก็รอชุดคีย์เวิร์ดของสไนเปอร์ก็คือชุดปลานะหูเก็บตัวรอไว้เลยอะตอนนี้ก็คงไม่เปิดเหมือนกันครับรอไปเปิดรอไปเกลือทีเดียวชุดฟ้าไปเลยดีกว่านะให้มันจบๆไปที่รุ่นเราเลยนะต่อไปเป็นส่วนตัวข้างหลังนะครับเป็นคล้ายๆดอกไม้นะบวก defense 16 m defense 10แล้วก็ width 5รัก5น้ำหนักเพิ่ม500ตีขนาดกลาง 5% โดนขนาดกลางตีเบาลง 5% การสนาทุกอย่างเพิ่มขึ้น 5%หมีดูแล้วเหมือนใส่วอค่อนข้างดีนะเหมือนทำให้ตัวเราตายยากแล้วก็ตีขนาดกลางแรงขึ้น 5% ขนาดกลางตีเบาลงด้วยแล้วก็การสนาค่อนข้างดีนะพูดถึงถ้าไปใส่วออ่ะมันทำให้เราถึกด้วยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสร้างดาเมจกับขนาดกลางก็เป็นควรอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ส่วนตัวหมีถ้าหมีเส้นสไนเปอร์หมีก็คงไม่เปิดนะเดี๋ยวรอไปเปิดหลังเลยครับไปเปิดหลังชุดฟ้าดีกว่านะทีเดียวรู้เรื่องเลยทีเดียวมาทีเดียวจบเลยใช้ยาวนะครับแต่เรื่องชุดชุดผู้หญิงน่ารักอยู่นะออกแนวแดจังกึงอะไรน่ารักอยู่น่ารักน่าชังเลยแหละแต่อย่างที่บอกนะครับหมายเหตุไม่ต้องคาดหวังออฟมาเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันเข้ามายังไงมันก็ลดมันคงออปชั่นอยู่แล้วแหละมันคงไม่ให้มาขนาดนี้หรอกเนาะตามหลักของNA มาโกบอลก็จะเป็นอย่างนี้ทุกอันนะครับบางทีปรับซะโอ้โหตกกระจายไว้กีดเลยนะต่อไปเรามาดูในส่วนเสื้อผ้าแดงกันแดจังกึงหมีคิดว่าผู้หญิงน่าจะเก็บเยอะเพราะว่ามันดูแบบมันดูแบบสวยมันดูแบบสง่าเนาะเรามาดูในส่วนเสื้อผ้านะครับบวก Attack M Attack 3.5% HP 5% บวกความเร็วในการเดิน 2% แล้วก็เจาะเกาะกายภาพแล้วก็เวท 5% All Status 2เมื่อโจมตีมีโอกาส 3% ที่จะโจมตีแรงขึ้น 5% เป็นเวลา3วินาทีค่อนข้างดีอยู่นะมีรู้สึกว่ามันดีนะเนี่ยเอาจริงๆคือมันดีนะพวกสายดาเมจนี่โอ้โหใส่ไปนี่ยิมล่าเลยแถมบวก HP 5% วิ่งเร็วด้วยอย่างที่บอกแหละครับถ้าเกิดมาโกบอลก็อาจจะต้องปรับสเตตัสลงมานะหมีว่าไอ้พวกอาชีพวิ่งเร็วๆอ่ะไอ้พวกตัวตีประชิดอ่ะหมีว่าโคตรดีเลยเพราะบอลมีวิ่งเร็วเจาะเกาะออสเตรเลีย2โอกาส3ที่จะโจมตีแรงขึ้นอีกค่อนข้างดีนะคือค่อนข้างดีมากเลยแหละต่อไปตัวอย่างปากทะเลจากกล่องการันตี50นะครับเดี๋ยวมันก็จะมีกล่องเอามาขายด้วยตอนแพทนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเข้าพรุ่งนี้เลยหรือเปล่านะก็ปากที่บอกเป็นขนมโมจิหรือเปล่าวะมีดูไม่ออกอะเอาเป็นว่าสเตตัสไม่ค่อยดีมากเอาไว้สะสมครับหรือไม่น่ารักนะประมาณนี้สเตตัสเพื่อนๆก็ดูตรงซ้ายกลางได้ครับไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงส่วนปากมันตอนนี้มันไม่น่ามีอะไรจะดีเท่าปากเหมียวๆเนาะปากเหมียวๆดีสุดแล้วตอนนี้นะที่บวก10นะครับแต่นี้ก็อาจจะแบบเอาไปฝากสมุดแล้วก็ใส่ไปโอโมจิอะไรแบบนี้นะน่ารักอะตัวผู้หญิงอ่ะก็ขอให้เพื่อนๆเก็บแมวกับเก็บตั๋วกาชาดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะมีเปิดหลายอย่างเลยนะในช่วงนี้เพราะเป็นการอัปแพทใหม่นะครับต่อไปชุดผู้ชายนะครับแต่จริงๆเนี่ยมีรู้สึกว่าชุดผู้ชายมันดูหล่อเนาะตัวอย่างวิชชิ่งในหมวกของผู้ชายดีไซน์จะเป็นเหมือนเปลี่ยนเป็นหมวกนี้แทนผู้หญิงนะครับ
Defense บวก16 HI บวก2พีดาเมจบวก 4% M Defense เอ้ย M Damage บวก 4% โดนดาเมจของคนเบาลงด้วยนะครับอย่างที่บอกแหละมายังไงก็โดนเนิร์ฟแน่นอนนะครับว่าจะเนิร์ฟมากเนิร์ฟน้อยเดี๋ยวเราต้องมาดูตอนเข้าทางโกบอลนะครับว่าจะลดประมาณไหนโดยส่วนตัวมีรู้สึกว่าหมกเท่ครับหมกเท่นะตัวผู้ชายนี่มีรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมุติใส่เซตนี้ไปออกแนวแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะราชทูตเนาะในแบบพวกทหารองครักษ์อะเหมือนทหารองครักษ์ในราชวังเกาหลีเนาะเหมือนมากอะคือดูเท่นะดูเท่ดีคือที่ผ่านมาเอาโอมันไม่มีชุดแฟชั่นอะไรที่มันออกแนวธีมเกาหลีเลยเนาะอันนี้แหละชัดเจนเลยสำหรับผู้หญิงหรือหลายๆคนที่ชอบแบบเป็นสายสะสมแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะพลาดนะครับRO ทุกวันนี้ตอนนี้เล่นไปนี่ยังรู้สึกว่ามันเป็นเกมแต่งตัวหรือเปล่าตอนนี้มีเล่นสายแฟชั่นนะไม่ได้เล่นสายแบบดาวมงดาเมจอะไรแล้วตามสบายอ่ะต่อไปนะครับนี่คือตัวอย่างซันคีนะครับหลังที่เราจะเปิดกะจากการเปิดของนะครับก็จะเป็นตัวเราเนี่ยอยู่ในขวดโหลแล้วก็มีน้องปลาหมึกเกาะอยู่ข้างบนนะแต่เอาแต่ผู้หญิงพูดจริงๆนะตอนกดเข้ามาในเกมยิงแม่งตัวเบลเลอร์เลยอ่ะคือโคตรเด่นก็สำหรับสุลตานหลายๆท่านครับก็สามารถมาเก็บได้นะเอาเป็นว่าโคตรเด่นอ่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆพยายามสะสมสัตว์ขี่ทุกตัวเนี่ยมันก็จะมีในการบวกเลเวลของสัตว์ที่เราขี่ด้วยนะครับก็ได้เป็นพลังต่อสู้สเตตัสด้วยนะครับก็สำหรับสายเก็บสะสมอย่างสุลต่านทุกท่านก็อย่าลืมนะครับมีรู้สึกว่าสัตว์ขี่ตัวนี้น่าจะอลังสุดแต่ใช่เดี๋ยวอนาคตมันจะมีขี่อันนั้นอะอะไรนะบังกรสามหัวอันนั้นเราโคตรเท่เลยแต่นั้นเอาอีกนานมีว่าปลาหมึกไปก่อนครับปลาหมึกไปก่อนก็ได้นะสำหรับสุลต่านที่แบบยังไม่รู้ว่าอะไรแบบสำหรับสุลต่านที่ยังหาสัตว์ที่แบบอลังการเหมาะสมกับตัวฉันเองฉันต้องเด่นต้องเท่ไปก่อนก็อย่าลืมมาเก็บด้วยนะครับรับประกันบินมาทีเดียวนี่ทุกคนร้องตกกระจายเลยนะร้องหวอเลยทีเดียวอ่ะต่อไปสุดท้ายแล้วนะครับน้องแมวเหมียวได้มีการอัปเดตแล้วก็คือเห็นบ้างเพื่อนเห็นคำสั่งตรงสีฟ้าทางขวาสุดไหมครับอันนี้เราสามารถกดปุ๊บแล้วมันสามารถส่งออโต้ได้เลยคือปกติที่ผ่านมาเราต้องกดคลิกทีละอันทีละอันใช่ป่ะหมีบอกเลยตรงนี้ดีงามมากเพราะว่าหมีเข้ามาเนี่ยมากดไอ้ตรงนี้หมีโคตรเมื่อยมือเลยต้องมานั่งกดซื้อของทีละอันแล้วก็กดส่งซื้อของทีละอันส่งเหนื่อยมากครับด้วยคำสั่งนี้เห็นบ้างเพื่อนไปกดตรงฝั่งคำสั่งตรงขวาเนี่ยก็คือจบเลยครับมันก็จะประหยัดเวลาชีวิตให้เพื่อนๆ เยอะเลยนะครับอ่ะก็สรุปจบเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแพทการอัพวันที่19เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับการอัพครั้งนี้บ้างอย่างเช่นเฮ้ยโหเฟืองแดงมาแล้วว่าได้วันอาเสียตังขี้แตกแน่นอนหรือว่าจะเป็นในส่วนกาชาหรือว่าจะเป็นในส่วนอื่นก็มาแลกเปลี่ยนพิมพ์ใต้คอมเมนต์กันได้นะครับอะไรก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเล่นเกมแรกหน้าล็อกออริจินอย่างมีความสุขนะครับทุกวันที่หมีก็เล่นตามมีตามเกิดแล้วนะหมีไม่ได้เติมมานี่เดือนกว่าแล้วถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้ครับแต่ว่าอันจริงพูดตรงๆเลยนะตอนนี้หมีหลุดทีมจากคนที่เมื่อก่อนหมีพอๆกันหมดเมื่อก่อนหมีติดอยู่อันดับ30นะตอนที่หมีแบบเล่นจริงจังหน่อยแล้วก็ขยันเติมอ่ะแต่ว่าพอมาตอนนี้คือไม่ได้เติมมาเดือนกว่าอันดับก็ตกไป100กว่าแหละถามว่าเล่นได้มันเล่นได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปพูดถึงเพื่อนรุ่นเดียวกับหมีตอนนี้นะเขาแซงหูเก่งกว่าหมีไปเยอะอ่ะตอนนี้เขาไปกันพลังต่อสู้300,000 301,000 302,000แล้วหมีเพิ่ง280,000เอ้ย285,000อยู่เลยนะตกไปมากอ่ะก็อย่างที่บอกครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นไงกับแผนนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้อย่างน้อยข้อแรกเลยที่หมีว่าดีสุดก็คืออะไรเขาแจกตั๋วใบเปลี่ยนสกิลฟรีน้องๆถ้าเขาไม่แจกเนี่ยนะโอ้โหเดี๋ยวต้องส่งเรื่องด่าอย่างเดียวแล้วไม่ได้แล้วนะเพราะว่าถ้าอ้างอิงมาจาก NA เขาแจกกันหมดนะครับถ้าเกิดอันนี้ไม่แจกเนี่ยแปลกแล้วอ่ะไงก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมมีความสุขนะครับแล้วเจอกันนะครับผม